จัดอันดับประเทศแห่งนวัตกรรมประจำปี2023ประเทศไหนล้ำสุดและประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนของตารางคลิปนี้มีคำตอบครับอันดับ1ตกเป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้วยคะแนนที่สูงถึง 67.6 คะแนนและครองแชมป์มาถึง13ปีซ้อนเลยครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมก็คือมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ดีอีกทั้งยังมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเยอะมากๆนอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยระดับโลกและบุคลากรที่มีทักษะสูงในประเทศจำนวนมากอีกด้วยครับอันดับ2ตกเป็นของสวีเดนซึ่งปีนี้ขยับขึ้นมาแซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่ตกไปอยู่อันดับ3ปีนี้สวีเดนโดดเด่นมากๆนะครับทั้งในเรื่องของความซับซ้อนทางธุรกิจซึ่งตัวอย่างก็คือการจ้างงานในธุรกิจที่มีการใช้ความรู้สูงหรือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมรวมถึงสวีเดนยังมีปริมาณนักวิจัยต่อหัวเยอะมากๆนักวิจัยต่อหัวก็หมายถึงจำนวนนักวิจัยต่อประชากร1ล้านคนนั่นเองครับอันดับ3อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคือสหรัฐอเมริกานั่นก็เพราะว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินร่วมลงทุนเยอะมากมีนักลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D ระดับโลกและมีมูลค่ารวมของยูนิคอร์นเยอะมากๆโดยข้อมูลในเดือนเมษายน2023นะครับจากยูนิคอร์นทั้งหมด 1,206 องค์กรพบว่าสหรัฐมียูนิคอร์นมากถึง 54% เลยทีเดียวครับส่วนอันดับ4ก็เป็นของสหราชอาณาจักรนะครับและอันดับ5คือสิงคโปร์และเป็นอันดับที่1ของเอเชียด้วยโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกและมีการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆเยอะมากนอกจากนี้ยังมีรัฐบาลที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการได้รับเงินลงทุนและความมั่นคงทางธุรกิจมีเงินร่วมลงทุนต่อหัวสูงที่สุดในโลกด้วยครับส่วนประเทศไทยของเรานะครับอยู่อันดับที่43ของตารางด้วยคะแนน 37.1 คะแนนตามหลังอันดับ1เกือบเท่าตัวเลยนะครับหมวดหมู่ที่โดดเด่นของไทยก็คือความซับซ้อนทางตลาดแต่ว่าจุดที่ต้องพิจารณาก็คือทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยนะครับโดยมีคะแนนของหมวดหมู่นี้อยู่ที่ 29.2 คะแนนเท่านั้นครับข้อมูลทั้งหมดนะครับอ้างอิงจากดัชนีนวัตกรรมโลกหรือว่า Global Innovation Index ซึ่งรวบรวมโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของโลกเป็นหน่วยงานของสหประชาชาตินะครับมีประเทศสมาชิกทั้งหมด190ประเทศการวัดผลก็จะมีกรอบการพิจารณาใน7หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับและมีตัวชี้วัดย่อยอีก80ตัวชี้วัดเช่นผลลัพธ์ของความรู้และเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองครับ